ต่อนะครับก่อนอื่นนะสเต็ปแรกนะครับสเต็ปแรกน้ำเนี่ยนะน้ำเดือด105 องศาเซลเซียสต้องเนี่ยนะรอบๆน้ำต้องมีความดันเท่าไหร่นะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่เราจะต้องหาใช่ไหมถามว่าแล้วฉันจะรู้ได้ไงนะครับไปดูตารางเทอร์โมสิครับใช่ไหมน้ําเดือดนี่มันคือจังหวะอิ่มตัวใช่ไหมครับจังหวะอิ่มตัวเนี่ยเราไปดูตารางน้ําอิ่มตัวซะก่อนเราสนใจที่อุณหภูมิ105เพราะฉะนั้นเราก็เปิดตารางน้ําอิ่มตัวที่105 องศาได้เลยนะครับผมก็พามาดูตรงนี้นะครับน้ําอิ่มตัวนะครับเรียงตามอุณหภูมิใช่ไหมแล้วก็นี่105 องศาอยู่นี่นะครับตรงกับความดัน120.8นะครับหน่วยเป็นกิโลปาสคาลนะครับเราก็กลับไปดูครับนี่เราก็จะเขียนอธิบายว่าจากตารางแซดวอเตอร์ใช่ไหมที่แซดทีนะครับเท่ากับ105นะครับแซดพีเท่ากับ120อะไรวะ120.8นะครับโอเคเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าสังเกตนะผมเขียนตามแนวคิดเลยนะผมไม่ได้มาเขียนเป็นรูปแบบอะไรที่มันนั่นนะแต่ว่าคิดให้เป็นสเต็ปสเต็ปนี่นะหมายความว่าพีอะไรนะพีความดันบรรยากาศใช่ไหมครับเมื่อรวมกับพีน้ำหนักฝาหม้อเนี่ยนะครับมันจะต้องเท่ากับอะไรอ่ะพีเนี่ยต้องเท่ากับแซดพีที่105 องศาเซลเซียสตามทันไหมครับถูกไหมถ้าน้ำอยากจะเดือดที่105เนี่ยความดันต้องเท่ากับเนี่ยครับต้องเท่ากับเท่านี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าครับแทนค่าอินเนี่ยเขาให้มาเป็น101 กิโลปาสคาลใช่ไหมครับตรงนี้คือตัวที่เราขี้เกียจเขียนยาวแล้วเขียนว่า P ฝาหม้อแล้วกันนะแล้วก็แซด P ที่105 องศาเซลเซียสเมื่อกี้เราเพิ่งไปเปิดตารางเทอร์โมมาใช่ไหมครับมันได้เท่านี้ใช่ไหมโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็ได้ว่าอ่ะ P ฝาหม้อนะครับจะต้องเท่ากับอะไรครับเนี่ยย้ายไปลบปุ๊บลบร้อยเหลือเท่าไหร่นะลบร้อยเหลือ20.8ใช่ไหมลบอีกหนึ่งก็เหลือ19.8 กิโลปาสคาลโอเคไหมครับรู้แล้วนะว่าฝาหม้อเนี่ยต้องสร้างแรงดัน19.8 กิโลปาสคาลนะครับถัดไปคราวนี้เราก็มาหาตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ครับใช่ไหมเราก็เอาอันนี้ไปคิดต่อนะครับขึ้นหน้าใหม่แล้วกันถัดไปก็จะเป็นว่าเอา P ฝาหม้อนะครับเท่ากับ M G หารด้วยพื้นที่หน้าตัดของฝาหม้อใช่ไหมครับซึ่งไอ้ข้างซ้ายเนี่ยหน่วยมันเป็น120.8ใช่ไหมครับค่าเป็น120.8หน่วยเป็นกิโลปาสคาลนะครับมวลเป็นกิโลกรัมนะครับเราต้องหาใช่ไหมค่า G นะครับก็เป็น9.81หน่วยเป็นไรวาลูกบาศก์เอ้ยไม่ใช่เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้หารด้วยพื้นที่นี่มันต้องเป็นอะไรอ่ะพาย r กำลังสองใช่ไหมหรือว่าพายส่วน 4d กำลังสองใช่ไหมแล้วหน่วยมันเป็นเนี่ยสังเกตว่าหน่วยมันเป็นเมตรหมดเลยนะแต่ว่าโจทย์มันให้มาเป็น15 เซนหม้อก็เป๊กเดียวเองหม้อ15 เซนก็ครึ่งไม้บรรทัด15 เซนนี้แปลงเป็นเมตรได้เท่าไหร่เอาร้อยไปหารใช่ไหมก็ได้จุด5ถูกไหมครับเฮ้ยถูกป่าวะใช่ครับ0.15โอ้โหสับสนก็จะกลายเป็น
ผมชอบทดเลขเป็นไอ้นี่นะเป็นพายส่วนสี่ดีกำลังสองเนี่ยพายส่วนสี่คูณดีกำลังสองก็คือจุด1.5 เมตรใช่ไหมไอ้นี่ยกกำลังสองนะครับได้ไหมเดี๋ยวเราหา M ได้แล้วนะโอเคนะครับหน่วยจริงๆนะถ้าคุณลองไปเล่นดูนะไอ้ปาสคาลเดี๋ยวมันจะแตกเป็นนิวตันต่อตารางเมตรใช่ไหมนิวตันแตกออกเป็นอะไรอ่ะกิโลกรัมคูณกับเดี๋ยวนะนิวตันมันแตกออกเป็นอะไรนะ mg ใช่ไหมกิโลกรัมคูณกับความเร่งนะเดี๋ยวหน่วยซ้ายขวามันจะตัอาดจกาัรนย์แล้ควรัก็บพีฝ่าหม้อไม่ใช่19.8เหรอครับเออสิบเก้าเออว่ะถูกถูกลบ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 19.8โอเคนะครับที่เหลือครับกดเครื่องคิดเลขครับผมก็19.8ใช่ไหมผมย้ายพายส่วน4ขึ้นมาผมย้าย0.15กำลังสองขึ้นมาใช่ไหมแล้วผมก็ย้ายอะไรนะ9.81ไปหารใช่ไหมลองดูสิว่าเท่ากับกี่กิโลกรัมนะครับแป๊บหนึ่งนะกดเครื่องคิดเลขนะครับโอ้กดยากซะด้วยทดกันไปทดกันมาทดใน Excel ดีกว่าเท่ากับอะไรนะ19.8ใช่ไหมครับคูณด้วยพายส่วน4คูณดีกำลังสองคือจุด15ยกกำลังสองนะครับคูณจุด15ยกกำลังสองแล้วก็ทั้งหมดนี่หารด้วย9.81ปั๊บได้เท่าไหร่อ่ะผมได้ทำไมเลขมันผิด0.38อาจารย์เออทำไมเลขมันผิดปกติวะใช่เหรอจุด03น้อยอ่ะมันต้องมีอะไรผิดอ่ะเดี๋ยวนะนึกก่อนน้อยอ่ะไอ้นี่มันเท่าไหร่เองเนี่ยสามขีดอ่ะไม่ใช่สิไม่ถึงขีดด้วยเนี่ยใชต้อ่งเปปล่ีะ่ยน KPA ให้เป็น PA ก่อนมาใช่ใช่เดี๋ยวผมเช็คหน่วยก่อนนะอ่ะผมเช็คหน่วยให้ดูเลยแล้วกันนะผมเช็คหน่วยข้างซ้ายก่อนนะหน่วยข้างซ้ายเนี่ยนะครับมันจะเป็นกิโลปาสคาลใช่ไหมกิโลปาสคาลก็จะเป็นกิโลนิวตันใช่ไหมต่อตารางเมตรใช่ไหมครับนิวตันมันคืออะไรนะนิวตันมันแตกออกไปเป็นหน่วยที่มันแตกออกไปเป็นหน่วยที่เล็กกว่านี้ได้ไหมนิวตันมันเกิดจากอะไรวะนิวตันก็คือมวลคูณความเร่งมะใช่ไหมก็มีกิโลใช่ครับครับแล้วก็มีมวลใช่ไหมแล้วก็คูณอยู่กับความเร่งใช่ไหมถูกไหมครับแล้วก็ทั้งหมดนี้อยู่เหนือตารางเมตรใช่ไหมนี่ด้านซ้ายเป็นอย่างนี้นะครับด้านซ้ายนี่มีเลข1,000 กิโลด้านขวาล่ะด้านขวามันเป็นมวลใช่ไหมครับมีมวลนะครับมีความเร่งใช่ไหมแล้วก็ด้านล่างเป็นตารางเมตรใช่ไหมถูกไหมครับสมดุลกันไหมเนี่ยสมดุลกันไหมขาดตรงกิโลนี่ใช่ไหมมันขาดตรงนี้ใช่ไหมครับถูกไหมขาดตัวเลข1,000ทางซ้ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าจริงๆตรงนี้ต้องแปลงให้เป็นด้านซ้ายต้องแปลงให้เป็นปาสคาลเฉยๆก่อนใช่ไหมครับถูกไหมงั้นผมก็ต้องแก้อ่ะตรงนี้ต้องแปลงเป็นปาสคาลเฉยๆนะครับก็คือต้องเป็นปาสคาลเฉยๆเพื่อที่ให้หน่วยซ้ายขวาสมดุลกันเป็นปาสคาลก็คือคูณพันใช่ป่ะ19.8ก็คือแบบนี้ถูกไหมเป็นปาสคาลนะครับโอเคไหมหน่วยมันถึงจะสมดุลเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องแก้นะครับ
ันนี้ก็จะเป็น10,000นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นเอาผลลัพธ์ตรงนี้คูณ 1,000 นะครับว่าของผมได้35 กิโลถูกไหมวะเนี่ยถูกไหมวะเนี่ยประมาณว่าต้องเอาอะไรอ่ะเอาเด็กตัดผมอ่ะได้เท่ากันไหมใกล้เคียง18ครับนึกฮะได้3เท่ากันครับได้3กิโลหรือได้35ได้30กว่าใช่ไหม30กว่าฮะโอเคเพราะฉะนั้นก็นึกภาพผมนึกภาพตามว่ามันต้องเอาเด็กตัวย่อมๆขึ้นไปนั่งทับฝาหม้อไว้อ่ะนึกออกไหมครับก็ประมาณนี้โอเคไหมได้เห็นภาพนะครับจบได้แล้วข้อนี้